ครียดเราเล่นเราเล่นแซวเล่นค่ะเพราะว่าพี่ทนทานความเข้มของน้องไม่ไหวจริงๆนะคะรอเข้มมากเดี๋ยวเรานั่งพูดคุยกันแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราเรียนขอเรียนเชิญคุณน้ำหวานอีกสักครั้งหนึ่งนะคะขอเชิญประมือต้อนรับคุณน้ำหวานด้วยค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่หนีบมันนั้นมันออกมาทีละเส้นสองเส้นมันปวดใจมากเลยขอบคุณที่เดี๋ยวจะมีอย่างที่บอกว่าเราผลิตผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งก็จะมีมาเรื่อยๆแต่ว่าสำหรับตัวนี้ที่เป็นเจแฮร์พรีเมียมเซรั่มของเราเนี่ยก็คือสามารถปลูกได้คิ้วก็ได้อย่างที่น้องเข้มทำก็คือเข่าใช่ค่ะใช่พอเคยคิดไหมว่าเอ้ยเซรั่มอ่ะก็คือเซรั่มอ่ะมันจะใช้ผลมันจะได้ผลจริงๆกับเคยคิดไหมเข้มคุยกันกันเป็นกลุ่มนิดนึงเลยขอใส่เฟซชิลนิดนึงแล้วกันเนอะเอาล่ะมาถึงการพูดคุยของเราค่ะถามน้องท็อปก่อนเลยว่าเป็นยังไงกับการร่วมงานกับเจแฮร์บ้างคะใช่มันต้องอยู่ข้างใต้จ้ะใช่ไม่ต้องอยู่ข้างใต้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วดีใจมากครับต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเป็นลูกค้าของเจแฮร์อ้าวใช่คือโทรไปเลยติดต่อเลยซื้อเลยออนไลน์เลยใช่ครับคือก่อนหน้านี้ผมเริ่มแบบเราเริ่มอายุเยอะขึ้นใช่ไหมครับพอเราทำงานค่อนข้างเยอะมากพอสมควรเจอผลิตภัณฑ์เยอะครับแล้วก็ผมก็เริ่มแบบร่วมเยอะขึ้นเราก็เริ่มมีความกังวลทีนี้เราก็เห็นเจแฮร์ตามแบบโฆษณาเยอะมากเทียบมากผมก็เลยไปหาข้อมูลดูแล้วก็รู้สึกว่ามีฟีดแบ็กจากรีวิวจากลูกค้าที่ดีเราก็เลยติดต่อเข้าไปจากกับแอปนึงแล้วก็เลยสั่งซื้อมาอ๋อเป็นผู้ใช้จริงมาก่อนใช่ฮะแล้วปรากฏว่าคือแอดมินเขาไม่เห็นชื่อจริงของเราเวลาเราต้องโอนสตางค์ใช่ไหมฮะเขาก็เลยไปกระซิบบอกคุณน้ำหวานใช่ครับแล้วคุณน้ำหวานพี่ท็อปจะโดนใช้ในแอดของเราครับซื้อสามด้วยค่ะฮะแล้วคุณน้ำหวานได้ส่วนลดไปตอนนั้นไม่ได้ครับไม่เป็นไรของดีของดีเราต้องซื้อก่อนเขามีโปรโมชั่นอยู่แล้วใช่แล้วยังไงพอใช้แล้วเป็นยังไงบ้างน้องท็อปใช่แล้วก็ผมเนี่ยค่อนข้างหนาขึ้นครับใช่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหนาแบบปุบปับนะฮะคือเราต้องมีวินัยในการใช้จังพอสมควรครับฮะผมค่อยๆหนาขึ้นแล้วก็ดุร่วงน้อยลงครับค่ะฮะแค่นี้คือเอาจริงๆนะแค่เราสระผมทุกครั้งที่เราสระผมแล้วเรามองไปที่ท่อน้ำทิ้งแล้วมันไม่มีผมเราอะกองอยู่เยอะๆแค่นี้เราก็ดีใจแล้วแค่หยุดร่วงได้ก่อนเราดีใจแล้วนะยังไม่ต้องไปถึงท่อน้ำทิ้งแล้วเวลาใดผมแล้วผมมันร่วงนี่มันเฮ้ยเสียความรู้สึกนะในกองใช่ป่ะแล้วแบบใช่แล้วโพสต์ออกมาใช่ครับแต่เวลาพอเราใช้แล้วเนี่ยผมที่มันเคยร่วงเนี่ยมันหายไปไงคือเราไม่ค่อยเห็นละไม่ค่อยเห็นปลิวๆมาละใช่แบบวิ่งแล้วเห็นผมจริงอย่างแรกก็คือว่าหยุดร่วงอย่างต่อมาขึ้นครับตรงนี้นี่คือแบบฮาเลลูยาเลยมั้งถูกป่ะคือหยุดร่วงแล้วมันต้องขึ้นพอขึ้นเป็นไรเล็กๆมันจะภูมิใจเวลาเราสระผมอ่ะแล้วมันจะมีผมส่วนนึงที่เป็นผมขึ้นใหม่แล้วแบบเด๋ๆอ่ะเหมือนลูกนกอ่ะยิ่งชัดเจนมันจะมีแบบเห็นมีกำลังใจในการไปใช้เองหรือว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มลูกค้าของเราอะค่ะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าที่ใช้เองอย่างเดียวนะคะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อไปฝากคุณแม่ซื้อไปฝากครอบครัวใช้ดีแล้วบอกต่อถูกต้องค่ะพอไปคุยกับทางน้องท็อปแล้วก็เลยได้รับมองเห็นวิสัยทัศน์ของน้องคือน้องอยากที่จะปกป้องแล้วก็แก้ไขไม่อยากให้เป็นไปมากกว่านี้ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าคนนี้แหละที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์คนต่อไปของเราว่าเราต้องการที่จะให้เขาสื่อสารด้วยความจริงที่เขาได้ใช้จริงๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยที่อยากชอบก็คือว่าน้องเนี่ยเขาจะมีความเป็นครอบครัวตัวเจของเราอยู่คือจะเป็นตัวเจจะร้อนก็เลยเป็นคนแรกที่เราเลือกมาค่ะมาถึงคนที่สองน้องเข้มมีตัวเจอยู่ในน้องไหมจ๊ะต้องไปเปลี่ยนนะเป็นอะไรต้องไปเปลี่ยนเลยครับผมเป็นเจมจ้นเยอะเป็นเจมจ้นอะได้เจมจ้นเยอะในตอนนี้ก็ถือว่าเราเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเจมจ้าวันนี้เรื่องของการใช้ด้วยตัวเองแล้วก็คุณแม่และคนรอบข้างเราก็ใช้เข้มมีปัญหาอะไรหรอดูตรงนี้เหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเสียงคีย์นี่มีปัญหาที่ใจหรือเปล่าใช่ไหมครับเข้มการที่ไม่มีปัญหาก็กินได้มีครับมีในเรื่องของหนวดหนวดเพราะว่าหนวดเรามันขึ้นแบบแหลมโอ้มั
ันไม่เที่ยวซะเลยโอ้ครับก็เลยมีช่วงโอกาสที่คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ใช้ค่ะคุณแม่และพี่สาวแล้วก็คุณน้าเนี่ยใช้เจแฮร์ที่เป็นแชมพูเพราะว่าพูดถึงว่าเรื่องของผมบางเนี่ยเรื่องของเส้นผมเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะท่านชายเท่านั้นที่มีปัญหาผู้หญิงมีปัญหาเนี่ยหนักใจมากเลยนะคุณแม่กับพี่สาวใช้ก่อนใช่คนรอบข้างอะไรแล้วจนกระทั่ง